เดี๋ยวเรากดอีกขอบคุณมากค่ะพี่นีน่าทำบุญด้วยกันโคซี่ไตรตรังเหรออยู่ๆวันนี้ใช่ไหมคุณพี่อยู่ป่าตอมใช่ไหมคะโคซี่ไตรตรังตัวเองพิมพ์ให้หน่อยทำงานอยู่ก่อนแล้วจำได้ไหมฮะทำงานก่อนแล้วทำงานแล้วก็ทำอะไรนี่ถามพี่ดาเนี่ยพี่ดาจำได้ตอนนี้ไปก็ต้องถามพี่ดาไหมโคซี่ไตตังตัวเองเซิร์ชให้เขาดูหน่อยขอโทรศัพท์อยู่นี่ดีกว่าเมื่อวานสรุปได้ยอด 100,000 ค่ะพี่ 150,000 เดี๋ยววันนี้บ่าย3คือตอนนี้หนูให้น้องอ่ะหาห้องแล้วก็เดี๋ยวบ่าย3หนูเข้าไปแล้วก็จะไปดูห้องด้วยกันนะคะให้หนูแบบพักผ่อนกับคุณพ่อแป๊บนึงเมื่อคืนขับรถลำบากไหมเกาะปันหยีตัวเองเกาะปันหยีเนี่ยพี่เขาจำได้เนาะเวลาเราจะไปเราก็ไปไลฟ์ถามเราโอเคไหมไปยังไงเนี่ยนั่งเครื่องไปหรอพี่มันต้องไปลงไหนอ่ะเราไม่ใช่ที่แบบประมงบ้างครับเป็นเสียดายเขาจะรับกันไลน์ได้เมื่อคืนอ่ะโอ้ไม่อยู่คนหาทุ่ม5:30เนาะพี่ใครอยู่ใครอยู่ถึงบ้างเที่ยงคืนเนาะผมจะมานี่ได้รถติดเป็นชั่วโมงตีหนึ่งครึ่งอ่ะมาถึงนี่พี่ทำดีต่อไปสุดยอดขอบคุณค่ะพี่อยู่ถึงฮะพี่อยู่จะลงไลฟ์เก่งมากคนหลับก่อนเยอะมากหลับคาไลฟ์กันเยอะเหนียวเมื่อคืนก็ขี้เหนียวอะไรไทยแม่เพิ่นนวดประมาณ30นาทีเนาะตัวเองประมาณ30นาทีนี้แหละเออเนี่ยนี่ก็เตี๋ยวนวด3คนไล่คนหนึ่งขาคนละข้างเออถ้าจะนวดน่ะ3คนกันเลยว่าคือพากันปกตินวดสิว่าบ่ว่าสัตว์ว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นจำได้นะบอกกันม้วนว่าสัตว์ตามไปดูมินิแพ็คของต่อบอกกันม้วนว่าสัตว์ทุกคนบาดเนียนนวดก็เล่นเพื่อนเอาพูดละ200ประมาณ20นาทีนี่แหละแล้วบัดนี้ก็เลยนั่นเพื่อนสิพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเพื่อนม่วนว่าสั่นเมื่อคืนน่ะซัมมี่หมูเว้าแล้วก็อีหยังก่อคนนั่นคนนั่นมีเก้าอี้เนาะคนนั่นเขาเรียกว่าเขาเอาเก้าอี้มาวางให้คนที่ชายหาดนั่งแต่จริงๆอ่ะคือเทศกิจไม่ให้ทำสักอย่างแหกทุกกฎยังไงล่ะวะน้องปล่อยคุมไหมก็เลยว่าค่อยปล่อยเอาค่อยปล่อยแล้วพี่ไม่แล้วพี่แหกทุกกฎพวกพี่แหกกันทุกกฎเลยใช่ไหมใช่มันมากน้องอสนะเวลาเทศกิจมาเอาแล้วพี่เก็บทันได้ยังไงพี่ก็วิ่งนะสิเก็บขึ้นในรถอสนะหัวปะคะสำเนียงพม่าคุณค่ะต้องกิโลแล้วหลังคลอดตอนนี้53 52คนขายของนี่อันนี้อยู่ตั้งอาหารลูกคอของน้ำบัดเดียวย่างหนีน้องได้ห้องยังตอนนี้เดี๋ยวให้น้องหาอยู่ค่ะพี่ให้น้องหาอยู่แล้วก็เดี๋ยวหาได้ปุ๊บเนี่ยพวกหนูจะไปสักประมาณบ่ายสามบอกน้องแล้วคืออันนี้ขอแบบพากันตื่นสายๆแล้วก็พักผ่อนก่อนพากันตื่นสายๆแล้วก็แบบพักผ่อนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมันร้อนเลยเดี๋ยวตอนเย็นไปต่อกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไลค์อีกไลค์นึงพี่ๆน้องจะได้อีกเผื่อน้องได้อีกสัก10,000เผื่อยอดมันแตกแสนอีกน้องได้อีก10,000อย่างเงี้ยทุกคนก็ได้แบบได้ช่วยน้องอ่ะเงินได้มีเงินติดตัวแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะหางานประจำทำเนี่ยขอเงินติดตัวหน่อยงานประจำหมายถึงว่ากลางวันอ่ะน้องจะทำรายเดือนเป็นงานรายเดือนแล้วก็กลางคืนน่ะน้องก็จะขายลูกชิ้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันก็จะได้รายได้แบบว่าเสริมกันแบบเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวน้องเก็บเงินก้อนนึงน้องก็จะเอาลูกชายคนโตมาอยู่ด้วยมีห้องแล้วแล้วก็มีเงินแล้วต้องเสียกับสิได้ไปเอาลูกคนใหญ่น่ะมาอยู่นํานะคะไลฟ์ที่ไหนคะคืนนี้ถ้าเธอที่เดิมมั้ยตัวเองสะดวกสุดแล้วที่นั่นน่ะเดี๋ยวดูก่อนได้เป็นทุนไว้เนาะลูกยังเล็กใช่ค่ะคือตอนนี้คือมีกันอยู่20,000ทุกคนมีกันอยู่20,000ที่หนูให้ไปเมื่อคืนอีกนานนะถ้ายังไม่ได้ห้องอะไรนะเพราะว่าเด็กไม่สบายเนี่ย
ใช่หนูบอกเลยว่าถ้าน้องไม่รีบหาห้องเช่าเนี่ยน้องยอดไม่สบายเพราะว่าอะไรรู้ไหมลมแรงมากแล้วเริ่มไออันนี้ความจริงนี่ไปนะคะคนที่ถ่ายรูปก็คือสวัสดีค่ะเพราะว่าน้องอะเริ่มไอทุกคนแล้วแบบเริ่มเหมือนหายใจหอบอะไรเงี้ยซึ่งหนูอะบอกแล้วว่าเดี๋ยวต้องพาน้องไปเช็คดูเพราะว่าคาร์โลไอนี้เดียวพวกหนูพาไปหาหมอแล้วได้กินยาเลยพ่อกับแม่ก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ยังน้องยังหอลูกไม่เป็นก็ต้องหอฮัลโหลห่อไห่เมื่อคืนโดนน้ำค้างโดนลมค่ะทุกคนโดนลมหนูบอกเลยลมทะเลโคตรแรงตอนเจอกันครั้งแรกอะไปเจออยู่ตรงอะไรนะศาลเจ้าพ่อเป็นสะพานตรงนั้นอะไปเจอตรงนั้นเสร็จปุ๊บลมโคตรแรงจนหนูตกใจว่าหูลมแรงมากแล้วผ้าห่มน้องบางถ้าผมน้องบางๆไงแต่หนูก็พาไปซื้อผ้าห่มซื้อผ้าอ้อมแล้วคือซื้อเพิ่มแล้วก็ชุดคาโรที่เอาไปให้ก็พอมีแขนยงแขนยาวถุงมือหมวกอะไรเงี้ยคือเอามาให้หมดเลยก็น่าจะโอเคขึ้นแต่ต้องรีบหาห้องเช่าด่วนด่วนอันนี้กำชับไปแล้วว่าวันนี้ต้องรีบหาถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้หรืออะไรยังไงจริงๆอ่ะก็ต้องรีบหาให้เร็วที่สุดคุณน้องอยากได้ซักแบบที่เป็นเจ้าของบ้านที่จำได้อ๋อพี่ป้าจำได้ค่ะจำได้สิขายได้เยอะมั้ยคะเมื่อคืนดูไม่จบขายได้ 150,000 ค่ะพี่พี่ 150,000 ตอนนี้ก็คือยังไงก็น้องมีสแตนดาร์ดและก็คือมีเช่าห้องแล้วก็มีติดตัวแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไลฟ์อีกให้น้องได้อีกสัก 10,000 พี่พี่ก็จะแบบนั่นแหละสบายใจแหละเนาะทะเลาะกันที่ไหนอะคะทะเลาะกันที่ไหนคุณพี่ผมให้เป็นให้เม้นบอกมาทะเลาะกันยังไงเด็กกันอะไรใช่ถามหน่อยไม่พ่อกับแม่น้องอะไรน้องน้องนั่นเหรอพ่อกับแม่ค่ะวันนี้ขอยอดปังๆนะคะใช่เสื้อผ้าคาร์โลได้มาแบ่งให้เพื่อนทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเราเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดเนาะมันก็เล็กมากใช่ไหมทีเนี้ยคาร์โล3เดือนแล้วแล้วก็แบบใส่ไม่ได้เลยงอนกันจะเคลือมือนี่เจ้พี่เพื่อนถามมูมีเขาไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกค่ะมีเดทสวีทกันทุกคืนค่ะเออเขาไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกค่ะไอ้เมื่อเที่ยวแม่มาเที่ยวบัวอยากให้ดูวิวภูเก็ตป่าตองจ้าสวยไหมขี่ง่ายอยู่ป่าตองแมนพี่อะเอาภูเก็ตมาห้องเราอยู่ตรงนี้มาให้อันนี้หรอมาเบิ่งเล็กน้อยห่างลูกคิดถึงไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากเศร้าหยิกกันทุกคืนเราซานขึ้นกับพูดแล้วไซหาดปลาตองเคยไปมาหมดแล้วชอบว่าเจออะไรให้น้องอ่านเนี่ยน้องหาเคยมาเนาะอ๋อเราชอบทะเลมากแล้วก็เป็นคนที่แบบดีใจกับการได้มาเที่ยวอ่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวรอคาร์โลสัก4เดือนทุกคนเดี๋ยวจะทะเลใต้สวยหนูว่านะหนูว่าทะเลใต้สวยที่สุดอะเดี๋ยวคืนนี้นะคะคืนนี้เดี๋ยวเราไลฟ์กันอีกแล้วก็โหได้เยอะเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมพี่ๆให้น้องนะน้องมีคนมาเม้นว่าเมื่อคืนเขาทะเลาะกัน
หนูไม่รู้เลยค่ะพี่ๆหนูก็กลับมาลงไลน์แล้วหนูก็กลับเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทักหาเนาะผมก็ไม่รู้เนี่ยก็จะถามอยู่ทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่คนรู้อ่ะแล้วใครไปรู้มาจากไหนพี่รู้มาจากไหนทะเลาะกันเพราะอะไรเห็นที่ไหนไปเห็นทะเลาะที่ไหนแต่น้องไม่น่าทะเลาะกันนะทุกคนแบบดูทรงไม่เป็นแต่ทะเลาะอะไรกันนะเป็นแต่แบบโกกันอ้อมอ้อมแอมเป็นคนแบบน่ารักทั้งสองอ่ะป้าดูตอนน้องไลฟ์ใช่ก็ถามพี่คนเจ้าของบ้านเนี่ยพี่แกดูอยู่ใช่ไหมถามพี่แกเจ้าของบ้านก็ทะเลาะกันเหรอพี่อ๋อไม่เห็นอันนี้ข่าวนี้ไม่คาเฟ่สวยไหมป่าตองคาเฟ่สวยไหมแม่ท้อง9เดือนไหนค่ะอันไหนอ่ะคุณพี่คือหนูอ่ะต้องดูเป็นเคสนะคะว่าเคสไหนที่น่าช่วยเหลือหนูจะบอกว่าที่หนูช่วยน้องเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งโอ้ยเราจะมาเดินทางนั่นละสิที่หนูช่วยน้องคือหนึ่งหนูวิเคราะห์แล้วว่าสองคนนี้ทำมาหากินไม่ได้แบบมีมือมีเท้าแต่โพสขอเงินไม่ใช่แบบนั้นมีมือมีเท้าแต่หาทักขอเงินเนี่ยไม่ใช่คือขยันและหลักๆเลยสงสารเด็กแล้วน้องก็สองคนก็มีความพยายามหนูก็เลยช่วยเคสนี้แต่ถ้าสมมติเป็นคนที่มีมือมีเท้าครบทุกอย่างทำงานเท่านั้นหลักๆเคสนี้คือเด็กนั่นแหละใช่หลักๆเคสนี้คือเด็กคือเด็กแบบว่าลำบากจริงๆนะคะแล้วก็สงสารเอาจริงนะแต่ถึงอาจจะมีเรื่องไปดูแลถ้าดูแลน้องไม่ดีอาจจะไม่สบายได้ใช่ถ้ามีคนรู้เกี่ยวกับการขอเลี้ยงน้องนะจะบอกหน่อยแต่ว่าเราก็จะบอกแบบบอกอยู่แล้วก็บอกคร่าวๆอ่ะเนาะเมื่อคืนเนาะแล้วก็บอกหมดแหละก็ต้องดูว่าแบบขาดเหลืออะไรเดี๋ยววันนี้ถ้าเจอร้านขายยาก็จะซื้อบีเพนเทนไปเพราะว่าขาน้องแดงแล้วเต็มขออนุญาตส่งข่าวน้องให้ดูได้ไหมครับได้ครับผมเอามาในข้อความเลยเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้ครับเคสที่ไหนไกลไหมไกลหรือเปล่าเนี่ยเห็นเคสที่กินมะเขือรุ่นครับตอนนี้ที่รุ่นไหนอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์หอบลูกหาสามีเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ต้องไปดูอีกนะพี่ๆว่าเขามีเงินไม่มีเงินหรือร้านนี้คือแบบเราก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนรู้ป่ะใช่พี่ๆหนูจะบอกเลยนะว่ายอดขายที่ได้มาหนูนั่งขายอยู่บ้านก็ได้คือที่สิ่งที่เงินที่น้องเขาได้เนี่ยคือมาจากพี่ๆนะใช่ที่เราแบบเป็นเหตุเป็นแจนเนี่ยมันคือต้นทุนของการสินค้าหมดเลยนะใช่เป็นต้นทุนกับการค่าเดินทางมาคือค่าเครื่องก็คือหมื่นต่อบาทก็ได้มาเที่ยวใช่แต่พวกหนูก็ตามมาเที่ยวแล้วก็ได้แบบตั้งใจมาช่วยน้องๆจริงๆแต่ว่าบางคนอ่ะอาจจะมองว่าก็ใช่สิแบบเอาน้องๆมาขายของหรือเปล่าแบบขายได้เยอะใช่เป็นการตลาดหรือเปล่าถ้าได้เป็นแบบหลัก500,000หลักล้านอะไรเงี้ยได้พอมีทุนอันนั้นได้ใช่แต่อันเนี้ยถ้าบอกว่าได้100,000อ่ะพี่ให้น้องล้วนๆเลยแล้วก็ตั้งใจมาช่วยแล้วก็มาซื้อของช่วยน้องๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเอาความแบบได้กำไรไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าแต่ว่านี่แหละเราแบบตั้งใจมาช่วยจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์หอบลูกหาตามมาหาสามีอยู่ที่ไหนอ่ะเขาอยู่ที่ไหนสามีไล่ออกจากบ้านถึงจะขาดทุนหรือว่าจะแบบค่าใช้จ่ายเราก็พร้อมมาช่วยอยู่แล้วยูชนบุรีว่ะเจงเพื่อนญาติบอกบอกได้เบิ่นได้ยูชนบุรีเพื่อนในกล่องอ๋อมีคนช่วยเยอะแล้วค่ะเมื่อเช้าโอเคคือหนูจะบอกว่าเคสเนี้ยน้องสองคนเนี้ยที่หนูมาช่วยเนี่ยหนึ่งหนูทักหาเขาแล้วว่ามีคนเข้าไปช่วยหรือยังมีแบบถ้ามีแบบใช่ถ้ามีแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่ามีคนที่แบบมาช่วยซัพพอร์ตแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้มานะพี่เพราะว่าหนูเชื่อว่าคนอื่นที่เขาซัพพอร์ตเขาน่าจะซัพพอร์ตได้ดีมากกว่าหนูได้เยอะกว่าเราได้เยอะกว่าหนูเขาน่าจะมีทุนมีอะไรเงี้ยให้ได้มากกว่าพวกหนูแต่พวกหนูอ่ะช่วยได้แบบเท่าที่พวกหนูช่วยได้เลยนะคะ
น่าสงสารมากแม่ผัวไล่ออกแกขับมอไซค์มาจากชัยภูมิชลบุรีแต่มีคนช่วยพี่เขาแล้วเนาะมีไหมพี่พี่โอเคมีหน่วยงานช่วยเยอะแล้วก็โอเคแต่น้องอ่ะสองคนเนี้ยกับน้องยอดเนี่ยยังไม่มีคนช่วยเลยนะคะก็เลยเราก็เลยทักหาสอบถามใดๆต่างๆแล้วก็โอเคมาไกลเลยนะทุกคนมาไกลเลยแล้วค่าเครื่องภูเก็ตอ่ะพี่ๆลองไปกดดูนะถ้าจองแบบกระทันหัน1วันนะโอเคก็ขับรถเปลี่ยนมาที่แม่เดี๋ยวหาดูคลิปให้นะครับที่ว่าเห็นคลิปอะไรทะเลาะกันเปิดรับบริจาคด้วยโอเคแล้วก็ที่หนูแบบช่วยน้องยอดน้องยีนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รับเงินบริขอหนูไม่ได้ฮะเนี่ยเล่นไม่ได้ไม่ดูกลับมาดูกันแต่น้ำทะเลภูเก็ตน้ำใสดีมากไม่เป็นน้ำขุ่นเอารูปไปลงติ๊กต็อกหน่อยนะคะได้เลยค่ะค่าเครื่องแพงมากใช่อย่างที่หนูบอกแหละพี่ดาแบบไฟเบอร์พวกหนูอะกำไรหลัก10คือคำนวณค่าธรรมเนียมติ๊กต็อกค่าขนส่งค่าทุกอย่างเลยคือกำไรหลัก10จริงค่ะเราไม่ได้ขายแพงด้วยนะใช่มันเข้าถึงง่ายนั่นแหละใช่ก็คือรู้แล้วว่าอ่ะถ้าน้องจะได้เหมือนอย่างไรมันก็ต้องเยอะในคนที่ซื้อใช่อันนี้เราขายเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยไปอ่ะรอบนี้ขายเองเดี๋ยวจะปล่อยโปรให้ตอนนี้นะคะน้องแม่พังที่ยังเมื่อคืนดูไลฟ์ไม่จบวันนี้ให้ไปหาแล้วเดี๋ยวประมาณบ่ายสามค่ะพี่ประมาณบ่ายสามเดี๋ยวหนูจะเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่ดูได้ยอด150,000นะคะได้ยอด150,000กำไรไม่ต้องคิดถือว่าช่วยน้องตัวเล็กใช่ค่ะคือตั้งใจมาช่วยเราต้องแยกก่อนว่าเราอ่ะตั้งใจมาช่วยจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องยอดอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแล้วการที่แบบจ้างน้อง 10,000 อ่ะจริงๆอ่ะตั้งใจอยากจะให้น้องแต่ว่าพอน้องไม่ได้รับไม่รับเงินจากจริงๆอ่ะพี่ๆเราก็ต้องเหมือนแบบบอกน้องว่าเออโอเคเราจ้างไลฟ์สดเข้าใจไหมแล้วก็อยากให้น้องได้เพิ่มไงก็เลย 10% จากยอดขายให้น้องไปเลยนะคะเนี่ยก็เข้าไปกับเพื่อนขี่จักรยานโอ้ยคุณไม่ขี่จักรยานยังๆนี่หัวใจเบาหวานความดันทันได้แต่วันนี้เราเสร็จไลฟ์ของเราเดี๋ยวเรามาเดินหน่อยเดินไหนเดินที่มันปิดไงเมื่อคืนมาปิดมันปิดหมดเลยมาครั้งแรกเนี่ยก็เลยอยากเที่ยวครับมาครั้งแรกเลยอยากเห็นนู่นเห็นนี่เมื่อวันแต่เมื่อวันตอนขี่รถติดก็ร้อนสุดๆดูที่พักเปล่าหนังตากแดดที่พวกตุนเนาะอร่อยมากถ่ายดีมากขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ๆที่มารีวิวนะน้องได้ห้องยังเดี๋ยววันนี้จะไปหาน้องบ่ายสามค่ะพี่โอ้ยสวรรค์ชัดๆแล้วไปนั่งร้อนอยู่ทำไมเนี่ยสวรรค์มากตายตัวเองสวรรค์มากเขาไปดูเด็กน้องตกปลาเลยเอาล่ะตัวเองเอาแอร์ลงหน่อยเอา25-24เลยร้อนมากเงี้ยไตเดี๋ยวเอาลงขึ้นด้วยอยู่ป่าตองค่ะโอ้ยเจ็บตายแล้วไปนั่งอยู่ทำไมตั้งนานวะเนาะเอาไม่ตั้งขึ้นเขาเนาะโอ้ยนี่ดูหมอนน้อยๆนี่ที่ตึกป่านะขับรถเที่ยวในเมืองค่ะเมืองภูเก็ตอ่ะเหรอโอ้ยอยากไปถ่ายรูปตรงถนนนั่นที่ว่านั้นน่ะตัวเองเนา
เมืองเก่าอ่ะเมืองเก่าอ่ะสีเหลืองใช่ไหมตึกสีเหลืองที่เขาไปถ่ายรูปเยอะครับผมมึงน้อยขบวนยากนะมันจะชิ้นหน่อยเนาะกี่โมงแล้วพี่ๆบ่ายโมงกำลังจะบ่ายโมงตรงของกินเยอะอยู่ที่ไหนอ่ะพี่ส้มของกินที่ไหนเยอะน้องไปหาห้องเช่ายังให้น้องไปขับรถหาเองค่ะพี่ๆแล้วเดี๋ยวบ่ายสามเราไปเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่เราก็หาไม่เป็นไงแต่ว่าน้องอะบอกว่ามีแบบเขาทักมาเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็เลยว่าให้ระวังวิชาชีพด้วยต้องมาถ่ายเช้ากับตอนเย็นถนนคนเดินตรงนั้นน่ะพี่ดาตรงที่เขาทำไอ้ที่มันเป็นตึกสีเหลืองอ่ะมันคือถนนคนเดินหรอต้องถ่ายตอนเย็นนี้ใช่ไหมไหนมันมีคนมองเห็นเหรอเห็นดิแล้วมันอะไรเห็นพี่กัดชุดแม่เมื่อคืนจำชื่อไม่ได้อ่ะชื่อแบรนด์อะไรไม่รู้ดูเอากระเป๋าปั๊มนมมาใช่ไหมแล้วก็เอาแต่เครื่องปั๊มมากลวยปั๊มเอาไม่เอามาแล้วก็ขวดนมไม่เอามาเสร็จปุ๊บถึงสนามบินนึกได้ก็ลืมเอากลวยปั๊มมาแล้วก็เลยเอาเครื่องปั๊มนมออกไว้เลยเพราะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าจะแบกเครื่องปั๊มนมมาแต่ไม่มีขวดไม่มีกลวยสรุปก็คือพี่ๆตอนนี้ยังไม่ได้ปั๊มนมเลยทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานคิดดูว่านมหนูจะเป็นเยี่ยงไรหนูปวดมากตอนนี้แต่ว่าหนูอดทนเอาแล้วก็น่าจะได้แบบแขวนเต้าเลยค่ะน่าจะนมหายไปเลยอ่ะ3วันน่ะหอนาฬิกาเมืองเก่าต้องไปตอนเย็นใช่ไหมคะที่เขาถ่ายรูปกันสวยๆพี่ๆใครไม่ทันไฟเบอร์มีไหมตะกี้กดไฟเบอร์อีกหน่อยเร็วเป็นกำลังใจให้กันหน่อยมาเนี่ยมันเพิ่งได้กี่ตะกร้า20อ่ะโอเคเลิศมากขอบคุณพี่คุณขวัญนะคะขอบคุณคุณขวัญเม้นมาขอโปรไฟเบอร์พอดีเลยไฟเบอร์นะขออนุญาตนอนไลท์กินง่ายออกหมดออกเกลี้ยงไม่บิดไม่จู๊ดช่วยเรื่องการขับถ่ายได้แบบฉ่ำมากๆหนูเป็นคนถ่ายยากมากเคย2อาทิตย์กับวอทายต้องกินไฟเบอร์เอาลองเอย่าสิจริงเอาไปครั้งแรกถ้าเกิดว่าอยากลองแบบจึ้งๆเลยกิน2ซองได้นะแต่ว่าลองซองเดียวก่อนซองเดียวก็ออกหมดออกเกลี้ยงแล้ว FC จากภูเก็ตค่ะขอบคุณค่ะซองเดียวก็ออกหมดออกเกลี้ยงแล้วปวด3วันเดี๋ยวก็หายนมใช่ไหมแล้วมันจะหายเลยใช่ไหมหายปวดใช่ไหมหายเลยมั้งค่ะนมมาหายเลยน้ำนมมาหายเลยแน่ๆตอนเนี้ยแต่ดีที่แบบหนูเริ่มห่างมาสักพักแล้วไงมันเลยไม่ได้คัดจนบวมใหญ่มันแบบคัดแบบข้างในลึกๆอ่ะเพราะว่าน้ำนมหนูเริ่มแบบหายแล้วเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยก็เลยวันเนี้ยน่าจะได้แขวนเต้าของจริงพี่หนูจะบอกก่อนนะว่าคือพอเห็นเราไปช่วยคนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะแบบเราเลือกเคสช่วยจริงๆค่ะพี่ๆเราจะเลือกเคสช่วยเราจะไม่ช่วยแบบคนที่มีอวัยวะครบ32แต่ต้องขอเงินอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยสนับสนุนแต่เราอ่ะจะช่วยคนที่ทำมาหากินและสู้จนสุดและแต่มันอย่างน้องยอดเนี่ยพ่อกับแม่เขาสู้ไงทุกคนเข้าใจปะสู้สุดๆแต่ด้วยแบบต้นทุนอ่ะมันไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าสู้ไปอีกแค่ไหนถึงจะได้ห้องเช่าให้อยู่ถึงจะมีเงินเก็บพออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือก็เลยแบบช่วยได้นะคะก็เลยเข้าไปช่วยเพราะว่าเห็นความขยันของพ่อกับแม่น้องนะแต่ว่าอย่างที่พี่เห็นเลยเวลาที่แบบคนมาแบบขอเงินในไลฟ์อะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนึ่งคือเรายังไม่ได้รู้ด้วยแหละว่าเขาลำบากจริงหรือไม่จริงแล้วก็สองคือถ้าเกิดว่าเขามีอวัยวะครบ32เขาสามารถทำงานได้เราต้องสู้ให้สุดก่อนแล้วเราค่อยหาขอความช่วยเหลือเข้าใจไหมพี่
ใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้แบบไปแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันค่ะว่าเราจะอยากช่วยคนที่ขยันอยากช่วยคนที่เขาเรียกว่ามีความพยายามนะคะเราแค่ต่อยอดให้เขาไปต่อถูกคือหนูจะบอกว่าน้องยีนกับน้องแพลวเนี่ยมันเป็นงานต่อยอดเลยที่หนูทำให้แล้วหนูจะบอกหมดเลยว่าปักตะกร้าพันธมิตรยังไงหรือถ้าไม่ถนัดขายของพูดไม่เก่งขึ้นไลฟ์สดในตอนที่ขายลูกชิ้นแล้วก็นั่นแหละหนูก็บอกแล้วในไลฟ์ว่าฝากทุกคนไปซัพพอร์ตไปให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตังค์แล้วนะคะแล้วก็ขายลูกชิ้นถ้ายังไม่มีที่ขายไปหลักเป็นแหล่งวันนี้จะไปขายที่ไหนขึ้นไลฟ์ว่าตอนนี้อยู่พิกัดไหนนะคะคนก็จะได้ตามไปซื้อลูกชิ้นถูกเนาะเห็นไหมคือทุกอย่างเป็นการต่อยอดหมดเลยจากที่ TikTok เขาคนติดตาม100กว่าเมื่อคืนคนติดตาม 1,000 กว่าเพื่อที่จะให้เขาได้ไลฟ์สดได้ขายของได้นี่คือการต่อยอดได้แบบดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้และอันดับที่แบบตั้งใจเลยคืออยากให้หาห้องเช่าให้ได้นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจที่เรามานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ให้ที่อยู่และได้ให้ต้นทุนในการสร้างอาชีพนั่นคือเป็นการต่อยอดอยู่ที่ความขยันและอยู่ที่ความพยายามและว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนพี่นึกออกใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะเปิดตะกร้าหนูจะทำมาหากินให้ทุกคนดูนะทีนี้นะ ทุกคนก็ช่วยซัพพอร์ตหนูด้วยเช่นกัน มาเราก็มากันถึงภูเก็ตนะคะทุกคนมาช่วยเหลือคนมาช่วยเหลือน้องเราก็พอมีพอกินแต่เราก็ยังไม่ได้แบบมีแบบโหถ้ามีเยอะก็ช่วยเยอะกว่านี้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วชอบทำบุญอยู่แล้วน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างเงี้ยพี่ๆช่วยเรื่องเงินได้ไม่เยอะก็ช่วยเรื่องแบบที่เราช่วยได้ไปหาร้องเพลงเปิดรับบริจาคน้ำท่วมเฮ็ดสู้ปีใดมีน้ำท่วมกับแม่นเห็นหนูรถอีนี่บ่มีผู้ใดบ่เห็นหนูดอกทำอยู่กับพี่ก้องกับพี่เบิ้ลทำอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะทำแต่ก่อนก็ทำกับองค์กรทำดีคือทำมาหมดอ่ะพี่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนที่ชอบอันนี้ขายของด้วยแต่งหน้าไปด้วยได้เลยเพราะว่าแม่จะต้องออกเดินทางเพราะว่าแม่อยากออกไปเที่ยวนะคะแม่อยากไปดูคาเฟ่อยู่หาดป่าตองมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพี่มงพวกหนูอยู่ภูเก็ตค่ะมาช่วยน้องพี่มงดูคลิปยังก็คือเมื่อคืนนี้ไลฟ์ขายได้แล้วก็แบบช่วยเหลือน้องไปซึ่งก็นั่นแหละค่าเครื่องอะไรเราก็หมดแล้วพี่ๆแต่ว่าก็ช่วยด้วยแบบว่าอยากช่วยจริงๆนะคะคาเฟ่แถวนั้นเยอะอยู่พี่ล่าพี่ย่าอะร้านอาหารตอนเย็นอร่อยมากใช่ไหมมันต้องไปยังไงอ่ะเนี่ยเห็นแต่ร้านริมหาดอ่ะทุกคนก็คือไม่รู้จะไปยังไงร้านริมหาดก็เห็นเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยอ่ะห้องเช่าในซอยงูเหลือมอยู่ใกล้กับคลองมูดงเดือน 2,000 บาทไปดูได้นะคะหนูเคยอยู่ห้องก็พออยู่ได้พี่เนยมันอยู่ตรงไหนมันชื่ออะไรชื่อตึกอะไรเนี่ยจะได้แบบทักไปบอกน้องๆเพราะตอนนี้ก็คือให้น้องๆหาห้องเช่าอยู่พอให้น้องๆหาห้องเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวประมาณบ่าย 3 เดี๋ยวพวกหนูเข้าไป